สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสับเลอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมซึ่งเผยแผ่โดยกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องกระจกเงาท่านผู้ฟังครับเมื่อพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ด้วยกันครบ3เดือนแล้วก่อนจะแยกย้ายกันไปบำเพ็ญสมณกิจตามที่ต่างๆต้องทำปวารณากันก่อนปวารณาคือการประกาศยินยอมให้ภิกษุอื่นว่ากล่าวตักเตือนตนได้ในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติที่ผ่านมาเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปการทำปวารณาที่พระสงฆ์กระทำกันในวันออกพรรษาแต่ละปีจึงมีคุณค่าเสมือนกระจกเงาส่องตัวนั่นเองท่านผู้ฟังครับตามปกติคนเรามีโอกาสที่จะผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะความผิดพลาดในด้านความประพฤติที่ไปกระทบกระเทือนจิตใจผู้อื่นซึ่งมีผลสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันแต่หากเกิดความผิดพลาดใดๆแล้วยินยอมขอโทษและรับคำแนะนำตักเตือนด้วยดีเรื่องก็จบได้ง่ายในทางกลับกันถ้าผิดพลาดไปแล้วยังอวดดื้อถือดีหรือไม่คิดจะดื้อรั้นแต่เป็นเพราะไม่รู้ตัวว่าทำผิดไม่มีการขอโทษหรือยอมรับการกินแหนงแคงใจกันก็เกิดขึ้นหนักเข้าก็กลายเป็นการเพ่งโทษเป็นความขัดแย้งที่คลุกกลุ่นอยู่ในใจดูผืนๆเหมือนไม่มีอะไรแต่ยิ่งนานไปก็เหมือนระเบิดเวลามีแต่จะเกิดอันตรายในวันหน้าท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องจากคนเราเป็นปุถุชนเมื่อทำอะไรบกพร่องจึงมีทั้งรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างและเมื่อพบเห็นคนอื่นผิดพลาดแล้วก็มีทั้งกล้าตักเตือนบ้างไม่กล้าตักเตือนบ้างการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันและกันอันเป็นหัวใจของการทำปวารณาจึงเป็นเรื่องดีเพราะทำให้คนที่ทำผิดนะไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยจะคิดจะทำอะไรก็มีสติแน่วแน่ทำให้การคิดการทำนั้นมีคุณภาพรวดเร็วและผิดพลาดน้อย 5. พลังปัญญาเข้าใจในเหตุและผลไม่มองแต่ปัญหาหรือปรากฏการณ์เฉพาะหน้าถ้าเข้าใจเหตุผลหรือที่มาที่ไปซึ่งเป็นหลักการใหญ่อย่างถูกต้องถ่องแท้การปฏิบัติก็ถูกต้องดีงามไปด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพครับพลังใจเป็นเรื่องมองไม่เห็นแต่ไม่ใช่เรื่องลึกลับเพราะพิสูจน์ได้สร้างได้คนที่ร่างกายไม่สมประกอบแต่เอากำลังใจที่เด็ดเดี่ยวประคองกำลังกายที่เหลือเพียงน้อยนิดฝ่าฟันความยากลำบากจนประสบความสำเร็จก็มีเป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่ทั่วไปพลังใจจึงเป็นพลังที่ควรรักษาไว้ให้เต็มเปี่ยมเสมอเพื่อชดเชยพลังอย่างอื่นที่บกพร่องหรือที่อาจต้องสูญเสียไปในวันข้างหน้าผมผู้พันสับเปลออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญได้กรุณาแชร์ให้กับคนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ